วัสดีครับอุ๋ยสปินไนครับเปิดตัวแล้วนะครับ Samsung Galaxy Z4 3นะครับเจเนอเรชันที่3หรือว่าปีที่3แล้วนะครับที่ Samsung เนี่ยทำสมาร์ทโฟนที่สามารถพับจอได้แบบนี้นะครับจะใช้จอข้างในขนาดใหญ่ก็ได้หรือว่าจะใช้จอข้างนอกก็ใหญ่ไม่แพ้กันนะครับแต่ว่าคุณสมบัติหลากหลายอย่างที่ Samsung มีประสบการณ์ในการทำมานานถึง3ปีแบบนี้เนี่ยตอบรับฟีดแบคจากผู้คนมากมายทั่วโลกนะครับฟีเจอร์นึงที่เขาอยากได้อย่างมากเลยนะครับที่ถามถึงกันอย่างมากก็คือคงจะดีไม่น้อยนะครับถ้าเกิดสมาร์ทโฟนจอพับได้แบบนี้เนี่ยสามารถใช้งานร่วมกับปากกา S Pen ได้นะครับถูกใจคนชอบขีดเขียนๆนะครับเป็นจริงแล้วในรุ่นนี้นะครับเปิดตัวมาเนี่ยสามารถใช้งานร่วมกับปากกา S Pen ได้ครับรวมถึงยังมีฟีเจอร์อีกหลากหลายอย่างมีการแก้ไขปัญหาหลากหลายอย่างนะครับมีความสามารถในการทนน้ำแล้วด้วยนะครับรุ่นนี้รวมถึงมีความแข็งแรงที่เพิ่มมากขึ้นครับคลิปนี้ผมพรีวิวเจ้า Galaxy Z4 3ที่เพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนๆตัวนี้ให้ชมกันครับเรามาไล่ดูของใหม่กันไปทีละเรื่องเลยนะครับเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดใครได้จับถือเจ้า Z4 2ปีที่แล้วเนี่ยมาเทียบกับปีนี้เนี่ยจะรู้สึกถึงความแตกต่างไม่มากนักนะครับแต่ถ้าเกิดมาดูตัวเลขสเปคเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่า Samsung มีการปรับปรุงขึ้นแม้ว่าจะปรับปรุงเล็กน้อยก็ตามก็คือช่องว่างระหว่างการพับตรงนี้เนี่ยจะน้อยลงกว่าเดิมแล้วนะครับทำให้ไดเมนชันโดยรวมเวลาที่พับแล้วเนี่ยตัวเครื่องบางลงเล็กน้อยนะครับรวมถึงตัวเครื่องเองตอนที่กางออกมาแล้วเนี่ยก็มีความหนาที่น้อยลงกว่าเดิมเล็กน้อยด้วยเช่นเดียวกันนะครับสเปคของเขาเนี่ยถ้าเกิดเราดูนะครับเราจะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยมีกล้องหลัง3ตัวเหมือนเดิมเลยนะครับอัลตร้าไวด์ไวด์แล้วก็เทเลครับทุกตัวความละเอียด12ล้านพิกเซลเหมือนกันทั้งหมดนะครับสีของตัวเครื่องรอบนี้มีให้เลือกทั้งหมด3สีด้วยกันครับก็คือ Phantom Silver Phantom Black แล้วก็สีนี้เป็นสีใหม่นะครับชื่อว่า Phantom Green แต่ว่าเป็นสีเขียวเข้มมากๆในบางมุมเนี่ยแทบจะเห็นเป็นสีดำเลยทีเดียวครับหน้าจอด้านหน้าตรงนี้ที่เราสามารถใช้งานได้เหมือนกับเป็นสมาร์ทโฟนปกติเลยขนาดเท่าเดิมเลย 6.2 นิ้วนะครับแต่ว่ามีการปรับปรุงสเปคให้สูงขึ้นนะครับเพราะว่าหน้าจอ Cover ตรงนี้เนี่ยรองรับอัตราการ Refresh สูงถึง 120 เฮิรตซ์แล้วในรอบนี้นะครับพอกางออกมาเราจะเจอกับหน้าจอขนาดใหญ่หน้าจอด้านในเนี่ยกางออกมาแล้วขนาด 7.6 นิ้วตัวนี้เป็นหน้าจอเดิมนะครับแต่สิ่งที่ปรับปรุงขึ้นมาใน Z4 3รอบนี้เนี่ยมี2อย่างหลักๆด้วยกันนะครับก็คือฟิล์มนะครับที่ปกป้องหน้าจออยู่ตรงนี้เนี่ยมีความแข็งแรงทนทานมากขึ้นกว่าเดิมถึง 80% นะครับและอย่างที่2นะครับก็คือเรามองไม่เห็นกล้องที่อยู่ด้านในแล้วนะครับถ้าเกิดเราไปดู Z4 2รุ่นปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ากางออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีกล้องที่เจาะรูอยู่ตรงนี้1ตำแหน่งนะครับพอเปิดตัวมาใน Z4 3เนี่ยกล้องตำแหน่งนี้หายไปนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมถึงตัดออกไปนะครับมันจะลดความสะดวกสบายในการใช้งานลงหรือเปล่านะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะนี่คือโทรศัพท์ Samsung รุ่นแรกเลยนะครับที่มีการซ่อนกล้องอยู่ใต้หน้าจอหรือว่า Under Display Camera ครับตำแหน่งนี้เนี่ยมีกล้องอยู่นะครับแต่ว่าในระดับสายตาปกติในสภาพแสงปกติเนี่ยเราแทบจะมองมันไม่เห็นเลยนะครับในบางสภาพแสงที่แบบสะท้อนบางมุมเราถึงจะเริ่มเห็นเลือนๆลางๆนะครับเป็นกลมๆอยู่ตรงนี้นะครับที่ซ่อนอยู่นะครับอันนี้ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับ Samsung เนี่ยให้แนวคิดว่าไหนๆเราก็ได้หน้าจอที่ใหญ่เต็มตาแบบนี้เนี่ยไม่ควรจะมีกล้องกลมๆดำๆเจาะรูเนี่ยมารบกวนสายตาหรือว่าบดบังคอนเทนต์ที่สวยงามของเรานะครับเขาก็เลยออกแบบ Under Display Camera เนี่ยมาอยู่ตรงนี้แต่ด้วยความที่เทคโนโลยีนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่มากนะครับจึงยังไม่สามารถที่จะใส่กล้องสเปคสูงมากสักเท่าไหร่กับ Under Display Camera ตรงนี้นะครับความละเอียดของเขาอยู่ที่4ล้านพิกเซลเท่านั้นเองแต่ว่า Samsung บอกว่าเหมาะแล้วแหละที่จะมาอยู่กับรุ่นนี้นะครับเพราะว่าเขามีกล้องตำแหน่งอื่นๆที่คุณภาพสูงให้ใช้มากมายเลยพลิกมาดูตรงนี้เนี่ยมีกล้องให้เลือกใช้อีกหลายตัวเลยนะครับหลายมุมมองอัลตร้าไวด์ไวด์เทเลตัวละ12ล้านพิกเซลนะครับรวมถึงตรงนี้เนี่ยก็มีกล้องที่ cover screen ให้ใช้อีก1ตำแหน่งที่เป็นกล้องเจาะรูนะครับตัวนี้10ล้านพิกเซลครับดังนั้นกล้องข้างในเนี่ยความละเอียดน้อยหน่อยก็ไม่น่าจะเป็นอะไรนะครับเรียกได้ว่าเป็นการโชว์เทคโนโลยีอีกอย่างนึงนะครับกล้องใต้หน้าจอรุ่นแรกเลยครับสิ่งที่หลายคนชื่นชอบกับโทรศัพท์พับได้ของ Samsung เนี่ยมันไม่ใช่แค่เราสามารถถือสมาร์ทโฟนจอใหญ่นะครับในไซส์ที่เหมือนกับไม่ได้ใหญ่กว่าเดิมมากมายนักแบบนี้ได้เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าพอเรามีจอใหญ่อยู่กับตัวเนี่ยเราจะอยากใช้งานมันแบบหลากหลายคอนเทนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นการดูหนังหรือว่าในเรื่องของ productivity นะครับ productivity เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับสำหรับกลุ่มผู้ใช้เจ้า Z4 นี้นะครับเพราะว่าในหน้าจอขนาดใหญ่นี้เนี่ยถ้าเกิดเราเปิดแอปเดียวก็ได้เต็มจอมากขึ้นนะครับหรือ
ถ้าเกิดใครอยากจะ multitasking นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกเปิดได้หลากหลายนะครับจะเอาอีกแอปนึงเนี่ยมาเปิดในด้านไหนก็ได้นะครับแบ่งครึ่งได้เลยนะครับหลากหลายแบบเลยนะครับจะเป็นบนล่างอย่างนี้จะเป็นซ้ายขวาแบบนี้ก็ได้นะครับก็เลือกเปิดอีกแอปนึงนะครับและเราสามารถเปิดได้มากถึง3แอปพลิเคชันพร้อมกันนะครับแบ่งเป็นอย่างนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเปิดดูเว็บสักอันนึงนะครับเช็คเมลสักอันนึงนะครับดู YouTube ไปอีกสักจอหนึ่งพร้อมๆกันสามารถทำได้หมดเลยแล้วก็เลือกปรับเปลี่ยนดิเมนชันสลับหน้าต่างเมื่อไหร่ก็ได้นะครับตามแต่ที่เราถนัดรวมถึงถ้าเกิดเราชอบที่จะเปิด2แอปนี้พร้อมกัน3แอปนี้พร้อมกันเนี่ยเราสามารถที่จะเซฟเป็นแอปแพร์ไว้ได้นะครับพอเซฟเป็นแอปแพร์ไว้เนี่ยทุกครั้งที่เรามากดเปิดไม่ต้องมานั่งเปิด3แอปใหม่ละกดแอปแพร์ที่เราเซฟไว้เพียงครั้งเดียวเนี่ยก็จะเด้งกลับมาตามเลเยอร์ที่เราชื่นชอบได้เลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนน่าจะชื่นชอบเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้กับสมาร์ทโฟนจอเล็กกว่านี้เนี่ยมาแบ่งแบบนี้ก็คงจะใช้งานไม่ถนัดแน่ๆนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นเลยนะครับของสมาร์ทโฟนจอพับได้ที่มีพื้นที่ให้เราเล่นได้มากมายครับแต่ไฮไลท์เด่นนะครับที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับคือความสามารถในการรองรับปากกา S Pen ของ C4 เป็นครั้งแรกนะครับเหตุผลหลักเหตุผลหนึ่งเลยนะครับถ้าเกิดใครได้ติดตามข่าวเนี่ยจะรู้ครับว่า Samsung เนี่ยจะไม่เปิดตัว Galaxy Note รุ่นใหม่ในปีนี้แล้วนะครับตอนต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเปิดตัว Galaxy S 21 Ultra นะครับตัวนั้นรองรับปากกา S Pen เช่นเดียวกันนะครับแฟนโน้ตเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อตัวนั้นพร้อมกับปากกา S Pen เนี่ยมาใช้งานขีดๆเขียนๆได้นะครับได้ฟีเจอร์หลายอย่างนะครับใกล้เคียงกับ Galaxy Note เลยเพียงแค่เก็บปากกาเข้าไปกับตัวเครื่องไม่ได้เท่านั้นเองนะครับมาถึง C4 รุ่นนี้นะครับเป็นฟีเจอร์ที่ถูกถามหามากที่สุดตอนที่เปิดตัวเมื่อปีที่แล้วนะครับและหลายคนเนี่ยก็มองว่าในทางเทคนิคไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าหน้าจอพับได้แบบนี้เนี่ยไม่น่าจะมีความแข็งแรงมากพอนะครับที่จะใช้งานกับปากกานะครับก็อาจจะแบบเป็นรอยขีดข่วนได้ง่ายนะครับแต่ Samsung สามารถทำได้สำเร็จกับ C4 3ในปีนี้นะครับรองรับปากกา S Pen เป็นที่เรียบร้อยนะครับรวมถึงมีการเปิดตัว S Pen รุ่นใหม่ด้วยที่อยู่ในมือผมเนี่ยเรียกว่าปากกา S Pen Pro นะครับตรงปลายปากกาตรงนี้เนี่ยจะมีสวิตช์ปรับโหมดให้เราเลือกนะครับว่าเราจะใช้งานเป็นโหมด S Pen ที่จะไปใช้งานกับพวก Galaxy Tab หรือว่า Galaxy Note ได้หรือว่าจะใช้งานกับ C4 โดยเฉพาะนะครับก็ต้องเลื่อนสวิตช์ตัวนี้เนี่ยมาเพื่อใช้งานกับ Galaxy C4 รุ่นจอพับนะครับเพราะว่ามีการใช้งานที่ Bluetooth คนละความถี่กันครับรวมถึงหัวปากกาตรงนี้เนี่ยก็มีการออกแบบให้รองรับกับหน้าจอของ C4 โดยที่จะไม่สร้างความเสียหายได้ด้วยนะครับทำไมต้องออกแบบหัวปากกาตรงนี้ใหม่นะครับเพราะว่าหัวปากกาตรงนี้เนี่ยจะมีความนุ่มนวลกับหน้าจอ C4 มากขึ้นไม่สร้างความเสียหายนะครับแต่ยังคงให้ความเป็นธรรมชาติในการขีดเขียนๆอยู่นะครับหรือถ้าเกิดอุบัติเหตุนะครับว่าเราเกิดกดปากกาแรงเกินไปนะครับที่หลายคนห่วงนะครับหัวปากกาตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะยุบตัวเข้าไปได้ด้วยนะครับผมจะกดแรงๆให้ดูเลยนะครับว่าถ้าเกิดเรากดปากกาตัวเนี้ยแรงๆเข้าไปที่หน้าจออย่างนี้ครับหัวปากกาเนี่ยจะยุบเข้าไปจนสุดเลยนะครับเพื่อที่จะเป็นการเซฟหน้าจอนั่นเองนะครับดังนั้นปากกาตัวนี้เนี่ยออกแบบมาเพื่อใช้งานกับ C4 โดยเฉพาะครับทีนี้ลองใช้งานขีดเขียนจริงๆเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็แน่นอนนะครับเราใช้แอป Samsung Note นะครับที่มีชื่อเสียงมากๆนะครับฟีเจอร์หลากหลายอย่างที่อยู่ใน Galaxy Note ก่อนหน้านี้เนี่ยมาอยู่ใน C4 3ตัวนี้อย่างครบถ้วนนะครับรวมถึง Air Action ด้วยนะครับก็คือเราสามารถที่จะส่งคำสั่งต่างๆเนี่ยโดยที่ไม่ต้องเอาปากกาไปจดอยู่ที่หน้าจอก็สามารถทำได้นะครับรวมถึงเวลาขีดเขียนของเขาเนี่ยก็รองรับนะครับไม่ว่าจะเป็นออโต้เชฟนะครับการเปลี่ยนลายมือมาเป็นเท็กซ์นะครับหรือว่าความสามารถในการที่จะครอปหน้าจอบางส่วนออกมาแล้วก็ก๊อปปี้สิ่งที่อยู่บนภาพเนี่ยออกมาเป็นข้อความนะครับสามารถทำได้เหมือนกับบน Galaxy Note เลยนะครับดังนั้นแฟนๆ Galaxy Note ก่อนหน้านี้เนี่ยแล้วเห็นปีนี้โอ้มี Galaxy C4 ออกมานะครับจอพับได้อยากได้จังเลยนะครับแต่ว่ายังติดอยู่ว่าตัวเองเนี่ยต้องขีดเขียนตลอดเวลานะครับตรงนี้เป็นเหตุผลแล้วนะครับในการที่จะอัปเกรดเพราะว่ารองรับปากกา S Pen รวมถึงฟีเจอร์ที่เราชื่นชอบใน Galaxy Note เนี่ยยังมาอยู่ในนี้อย่างครบถ้วนอีกด้วยครับพูดถึงปากกา S Pen เนี่ยปากกา S Pen รุ่นที่จะใช้งานกับ C4 3ตัวนี้ได้เนี่ยจะมีปากกา2รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นนี้คือ S Pen Pro นะครับเป็นรุ่นบนของเขานะครับทำงานด้วย Bluetooth นะครับดังนั้นรองรับ Air Action ต่างๆแล้วก็จะรองรับย้อนไปถึงพวก Samsung Galaxy Note หรือว่า Galaxy Tab ที่รองรับปากกา S Pen ได้ด้วยนะครับโดยที่ต้องปรับโหมดนะครับปรับ frequency ของ Bluetooth เนี่ยที่บริเวณปลายปากกาตรงนี้ครับในกล่องเขาก็จะมีนี่นะครับเป็นซองหนังนะครับสำหรับเก็บปากกามาให้เป็นที่เรียบร้อยเลยกับอีก1รุ่นนะครับที่จะออกมาพร้อมกันเนี่ยจะเป็น S Pen
ที่เป็นรุ่น C4 Edition โดยเฉพาะเลยนะครับรุ่นนั้นจะใช้งานกับ C4 ได้เพียงอย่างเดียวจะย้อนหลังไปใช้กับพวก Galaxy Note Galaxy Tab ไม่ได้นะครับแล้วก็รุ่นนั้นจะไม่มีบลูทูธนะครับก็คือจะไม่รองรับ Air Action ต่างๆครับตอนที่ Samsung เปิดตัว Galaxy 4มาตั้งแต่รุ่นแรกนะครับรวมถึง C4 2ตอนปีที่แล้วด้วยเนี่ยคนที่อาจจะไม่ได้คุ้นเคยอาจจะยังไม่เคยสัมผัสกับมันเนี่ยอาจจะกังวลนะครับว่าเอ๊ะในเรื่องของความแข็งแรงทางด้านโครงสร้างจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่านี่เป็นโทรศัพท์มือถือที่จะต้องขยับเยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่า Samsung เนี่ยได้พิสูจน์มาตั้งแต่รุ่นแรกแล้วนะครับว่าความแข็งแรงทางด้านโครงสร้างเนี่ยไม่ใช่ปัญหานะครับผมออกแรงที่จะพยายามหักมันเลยนะครับแทบจะขยับไม่ได้เลยนะครับในเรื่องของความแข็งแรงทนทานเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่ประเด็นนะครับแต่ว่าสิ่งที่หลายคนกังวลเนี่ยคือเป็นความสามารถในการทนน้ำทนฝนมากกว่านะครับเพราะว่าพอมันขยับได้แบบนี้เนี่ยรุ่นก่อนหน้า Samsung ก็บอกเลยนะครับว่าไม่มี IP rating นะครับไม่มีความสามารถในการทนน้ำทนฝนแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าขึ้นชื่อว่าเป็นสมาร์ทโฟนแฟลกชิปแล้วเนี่ยก็เป็นฟีเจอร์ที่หลายคนถามหานะครับว่าเมื่อไหร่รุ่นนี้เนี่ยจะทนน้ำทนฝนได้สักทีนะครับมีโอกาสที่เราเอาไปใช้งานแล้วก็เจอฝนตกบ้างนะครับรุ่นนี้มี IP rating แล้วนะครับก็คือเขาจะมีความสามารถในการทนน้ำอยู่ที่ IPX8 นะครับก็ยังพอที่จะทนน้ำได้บ้างนะครับผมเทให้ดูนะครับว่าเนี่ยครับไม่ต้องมีความกังวลแต่อย่างใดนะครับในระดับที่เราสามารถที่จะแบบเอาน้ำหกใส่ได้เจอฝนได้แต่ไม่ใช่เอาไปจุ่มน้ำทั้งเครื่องนะครับ IPX8 ตัวนี้เนี่ยสามารถทนได้ในระดับหนึ่งครับเปิดตัวออกมารุ่นใหม่สีใหม่นะครับก็ต้องมีอุปกรณ์เสริมใหม่ๆด้วยนะครับอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยก็เป็นเคสหนังนะครับที่เราสามารถเอามาใช้งานได้นะครับเพื่อปกป้องให้โทรศัพท์ของเราเนี่ยอยู่กับเราได้อย่างยาวนานนะครับตัวนี้ทำออกมาได้อย่างเรียบหรูสวยงามนะครับเหมาะกับนักธุรกิจมากๆนะครับมีตัวเลือกของอิสเซอรี่ในรูปแบบนี้เนี่ยหลากหลายอย่างมากๆให้เราเลือกใช้ที่เปิดตัวมาพร้อมกันครับสรุปสเปคของ Galaxy C4 3นะครับจอด้านนอก 6.2 นิ้วเท่าเดิมแต่เพิ่ม refresh rate สูงสุด 120Hz จอด้านในกลางแล้วขนาด 7.6 นิ้วตัวนี้เป็นสเปคเดิมนะครับใช้ CPU แรงขึ้นเป็น Qualcomm Snapdragon 888 5G RAM 12GB ส่วน ROM มีให้เลือกทั้งรุ่น256และ512GBกล้องหลัง3ตัวครบทั้งระยะอัลตราไวด์และเทเลครับกล้องที่จอนอก10ล้านพิกเซลกล้องด้านในเป็นแบบ Under Display Camera 4ล้านพิกเซลจอด้านในรองรับปากกา S Pen แต่ไม่ได้แถมมาให้ในกล่องนะครับและใช้กับ S Pen รุ่นเดิมไม่ได้ต้องซื้อ S Pen ใหม่เท่านั้นส่วนจอด้านนอกใช้ S Pen ไม่ได้ครับตัวเครื่องทนน้ำมาตรฐาน IPX8 แบตเตอรี่ขนาด 4,400 มิลลิแอมป์อาวร์ชาร์จเร็วสูงสุด25วัตต์ระบบปฏิบัติการ Android 11ครอบด้วย Samsung One UI มีให้เลือกทั้งหมด3สีครับ Phantom Black, Phantom Silver และ Phantom Green ทั้งหมดเป็นผิวด้าน Matte Finish Samsung Galaxy C4 3เปิดตัวในไทยทั้ง2ความจุเลยนะครับ256 GB เปิดตัวที่ 57,900 บาทและ512 GB เปิดตัวที่ 61,900 บาทครับคลิปนี้เป็นการพรีวิวสเปคใหม่ให้ชมกันก่อนนะครับกับ Galaxy C4 3ที่เพิ่งเปิดตัวมานะครับรีวิวฉบับเต็มจะตามมาอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ยังมีข้อจำกัดทางด้านเวลาอยู่นะครับและผมต้องขอเวลาเล่นกับมันอย่างเต็มที่ก่อนนะครับสัญญาว่าจะมีรีวิวฉบับเต็มให้ชมกันอย่างจุใจแน่นอนนะครับกับ C4 3ครับดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมตามไปชมอีกคลิปนึงนะครับที่เป็นการพรีวิว Galaxy C Flip 3ตัวนี้น่าสนใจมากๆเช่นเดียวกันครับผมอุ๊ดสปินไนท์ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ